สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเสน่ห์กีฬาวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่สุดยอดอย่างเหรียญทองประวัติศาสตร์เอเชียนเกมในการแข่งขันจักรยานพี่บิชจุฑาทิพย์มณีพันธ์นั่นเองฮะกว่าที่พี่บิชจะมาถึงจุดนี้ได้เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนฮะวันนี้ผมจะไปคุยกับพี่บิชกันครับว่าเขาผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้ยังไงปัญหาทุกๆอย่างทุกคนก็ต้องมีครั้งหนึ่งตอนที่บิ๊ดจะไปแข่งเอเชียนเกมนี่แหละค่ะบิ๊ดเช่าร้านเช่าที่อยู่ร้านจักรยานนะคะที่บิ๊ดเปิดจักรยานอยู่เขาอะจะขายแล้วแบบจะไล่ให้เราออกไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็คือแม่อะไรเงี้ยน้องชายก็โทรมาแบบก็ร้องไห้ค่ะว่าแบบทำไงดีแบบบอกโค้ชว่าครอบครัวบิ๊ดก็สำคัญอะไรเงี้ยค่ะบิ๊ดขอกลับบ้านไปแก้ไขอะไรตรงนี้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยโค้ชก็เลยว่าอดทนเอานะอีกแค่เดือนกว่าเองถ้าบิ๊ดได้เหรียญมาเงี้ยบิ๊ดได้เงินมาทำให้บิ๊ดแบบย้ายร้านที่อื่นได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้บิ๊ดแบบคิดถึงตรงนั้นว่าถ้าเกิดมันเป็นไปได้อย่างเงี้ยอย่างน้อยๆมันก็มีเงินพอมาช่วยนี่ค่ะก็เลยแบบทำให้บิ๊ดแบบตั้งใจซ้อมแล้วก็บิ๊ดคิดว่าขอให้ติด1 ใน 3ก็พอเราจะต้องแบบเอาเหรียญมาสักเหรียญนะคะแล้วก็คือแบบทำเต็มที่แบบว่าอย่างน้อยๆก็ได้มาช่วยแบบครอบครัวได้บ้างทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็จะมีทุกครั้งค่ะเวลาจะแข่งเนี่ยต้องพยายามไม่คิดมันนะเราต้องผ่านตรงนั้นมาให้ได้ต้องแบบเราต้องมองเป้าหมายของเราที่เราจะต้องไปนอกจากหัวใจที่แข็งแกร่งแล้วการที่จะเป็นนักปั่นจักรยานที่สุดยอดนั้นต้องคู่กับจักรยานที่สุดยอดเช่นเดียวกันบิ๊ดเป็นนักปั่นสไตล์สปรินเตอร์ค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดแข่งอินไลน์เรสบิ๊ดจะเป็นตัวสปรินเตอร์ของกลุ่มเพื่อช่วยเก็บสกอร์หน้าเส้นชัยค่ะที่บิ๊ดเลือกใช้จักรยานนี้เพราะว่ามันเป็นแบบทรงแนวแอโร่ทางเรียบแล้วก็ทรงสปรินด้วยค่ะเราต้องเลือกให้เหมาะกับเราคันนี้น้ำหนักประมาณถ้าเกิดใส่ล้อแข่งจริงๆก็ประมาณ 7.8 กิโลแต่ถ้าเกิดใส่ล้อนี่อยู่ก็ประมาณ8โลนิดๆค่ะก็ทรงแอโร่ก็จะเป็นแบบแนวนี้ค่ะอย่างหลักอานก็จะเป็นแอโร่แล้วก็ตรงนี้แอโร่แล้วก็เบรกจะอยู่ข้างล่างค่ะใบจานของบีเนี่ยจะเป็นบีใช้ชุดจานของโรเตอร์ค่ะมันจะพิเศษตรงที่ว่าของบีเนี่ยจะมีวัตคือวัตนี่ก็คือการที่วัดพลังงานของเราในการปั่นจักรยานแต่ละการกดลูกบันไดว่าเราสามารถกดลูกบันไดได้พลังเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะคำนวณมาบอกเลยแล้วก็ใบจานรูปวงลีรูปไข่เนี่ยค่ะใช้ที่เอเชียนเกมแล้วแบบมันทำให้บิ๊ดรู้สึกว่าบิ๊ดสปินได้ยาวขึ้นคือใบเบี้ยวอ่ะมันช่วยส่งแรงให้เราก็รถคันนี้เกียร์ไฟฟ้าค่ะเขาเรียกว่าเกียร์ DI2 แล้วบิ๊ดเป็นตัวสปินอย่างเงี้ยรอบขามันซอยไปเราต้องกดให้มันเร็วที่สุดที่จะลงเกียร์ไปเพื่อสปินให้มันเร็วขึ้นนะคะคันนี้ถ้าเกิดแค่ล้อธรรมดาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 200,000 กว่าถ้าเกิดใส่ล้อแข่งขันขึ้นไปก็จะมีแบบ 200,000 กว่าขึ้นนะคะการที่มีจักรยานดีๆคันนึงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราขี่ไม่เป็นหรือไม่มีเทคนิคที่ดีเนี่ยก็ไม่สามารถปั่นได้ดีเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมที่เป็นนักปั่นจักรยานห้ามพลาดเด็ดขาดฮะนอกจากจะมีจักรยานที่ดีแล้วพี่บิ๊ดเขาจะมาแนะนำเทคนิคให้คุณผู้ชมได้ชมกันฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ